เดี๋ยวมาดูเรื่องของทองกันบ้างกับคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International นะคะคุณเบนจมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญมัยสวัสดีค่ะนงวดีค่ะแหมวันนี้ทองเราพุ่งเลยนะคะใช่ค่ะเป็นผลตอบรับจากความล้มเหลวในการผ่านร่างกฎหมาย American Healthcare ของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะหลังจากที่วันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการยกเลิกการพิจารณาหรือว่าการลงมติร่างกฎหมาย American Healthcare อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งความล้มเหลวดังกล่าวในการผ่านร่างกฎหมายก็ส่งผลทำให้เช้านี้ตัวสกุลเงินดอลลาร์ก็ร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2เดือนนะคะในขณะที่ทองคำเองก็พุ่งขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นกันค่ะดังนั้นในระยะนี้ราคาทองคำก็เลยสามารถแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะแล้วดูระดับราคาที่เราขยับขึ้นไปอันนี้ทะลุปลายเดิมหรือยังคะยังค่ะยังไม่สามารถทะลุไฮเดิมที่ 1,263 ได้นะคะซึ่งในระยะนี้ 1,263 ก็เลยจะกลายเป็นแนวต้านสำคัญค่ะถ้าหากว่าราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถทะลุผ่าน 1,263 ได้ก็มีโอกาสย่อตัวลงมาสร้างฐานของราคาอีกครั้งนึงนะคะแต่ถ้าหากว่าทะลุผ่าน 1,263 ได้มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อโดยที่มีแนวต้านระดับถัดไปบริเวณ 1,272 ยูเซอร์คอยออนค่ะ1,272เหรอคะถ้าเป็นถัดไปถ้าทะลุ12363ได้ใช่ค่ะก็มีแนวต้านระดับถัดไปที่1,272 US dollar per ounce ค่ะก็ถือว่าแนวโน้มราคาทองคำสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะความเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหรัฐก็น่าจะยังเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ทองคำในระยะนี้ค่ะมันเป็นดาบสองคมนะคะความล้มเหลวในการผลักดันร่าง American Healthcare ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนักลงทุนบางส่วนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ทรัมป์อาจจะต้องเข็นมาตรการปรับลดภาษีออกมาเร็วกว่าที่คาดไว้นะคะดังนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆก็ยังไม่นิ่งค่ะถ้าหากว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการผลักดันเรื่องของการปฏิรูปภาษีในระยะเวลาใกล้นี้อาจจะส่งผลทำให้ตลาดกลับมาเชื่อมั่นในนโยบายของทรัมป์อีกครั้งนึงนะคะแต่ถ้าหากว่านโยบายต่างๆของทรัมป์เนี่ยยังล้มเหลวเหมือนการผลักดันกฎหมายอเมริกันเฮลท์แคร์เหมือนคราวนี้นะคะปัจจัยนี้น่าจะกดดันสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่องน่าจะทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงแล้วก็กลับมาหนุนราคาทองคำได้ในระยะยาวค่ะแต่ออกกับตัวเฟดเองก็ยังส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางรัฐบาลของทรัมป์ล้มเหลวในการผลักดันปฏิรูปกฎหมายต่างๆรวมถึงเฟดยังคงชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปปัจจัยนี้น่าจะทำให้ราคาทองคำตลอดปีนี้อาจจะสดใสค่ะแต่ว่าในระยะสั้นนี้มาขึ้นมาขนาดนี้จับจังหวะทำกำไรได้ยังไงบ้างคะแน่นอนค่ะอยากให้ดูแนวต้านแรก 1,263 ยูเซอร์ต่อไฮออนซ์นะคะไม่ผ่านแนะนำนักลงทุนที่มีทองคำอยู่ในมืออาจจะแบ่งทองคำออกขายบางส่วนนะคะแต่ถ้าใครรับความเสี่ยงได้แนะนำถือต่อค่ะถ้าหากว่าผ่าน 1,263 เนี่ยอยากให้ดูแนวต้านถัดไปไปรอทำกำไรบริเวณ 1,272 ยูเซอร์ต่อไฮออนซ์นะคะในขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนที่ยังไม่มีทองคำในมือนะคะอยากจะเข้าซื้ออยากให้ดูแนวรับแรกบริเวณ 1,243 US dollar ต่อ ounce ค่ะถ้าหากมีการอ่อนตัวของราคาแล้วราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับระดับดังกล่าวได้อาจจะใช้ 1,243 เป็นจุดแรกในการเข้าซื้อนะคะแต่ว่าแนะนำตั้งจุด stop loss ไว้บริเวณ 1,235 US dollar ต่อ ounce ก็น่าจะทำให้นักลงทุนถือสถานะทองคำอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ